الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะก่อนอื่นก็ขอกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าดีใจนะครับที่พวกเราเนี่ยดีกว่าอีกหลายๆคนนะครับที่ไม่มีโอกาสมานั่งตรงเนี้ยจันยายาวยศิลป์นะครับดีใจที่พวกเราทุกคนตรงเนี้ยมีโอกาสได้มานั่งเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาอีกหลายคนไม่มีเวลานะครับสัปดาห์หนึ่งเรายังมีโอกาสในวันอาทิตย์เดี๋ยวเราได้มานั่งเรียนอยู่ที่นี่นะครับ1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่หลายๆคนเวลาที่จะมานั่งตรงนี้ไม่มีเลยแต่เวลาที่ดูละครเนี่ยดูอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายมีเวลาทั้งวันเลยแต่เรื่องราวศาสนาไม่มีเลยฉะนั้นผมถึงบอกว่าอัลฮัมดุลิลละห์ขอกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์ว่าพวกเรานั้นเป็นคนที่โชคดีที่สุดเวลาอย่างนึงนะครับท่านนบีของเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเวลาท่านเห็นอะไรท่านชอบใจท่านจะกล่าวว่าไงอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าให้เต็มเลยก็อัลฮัมดุลิลละห์บิเนียมะติฮีตะติมมุศอลิฮาตเคยได้ยินมั้ยไม่เคยได้ยินนบีเราเวลาเห็นที่สิ่งที่ท่านชอบเนี่ยท่านจะกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์บิเนียมะติฮีตะติมมุศอลิฮาตซึ่งแปลความหมายว่ามวลการสรรเสริญสิทธิของอัลเลาะห์ที่ความดีงามทั้งหลายมันสมบูรณ์ได้ด้วยกับความเมตตาของอัลเลาะห์ความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเวลานบีเห็นสิ่งที่ไม่พอใจนบีจะกล่าวไงนบีกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์มั้ยถ้ากล่าวไม่กล่าวอันนี้ผมลองดูนะเพราะว่าเราเรียนกันดูแล้วน่าจะอยู่กันมานานแล้วเวลานบีดีใจนบีกล่าวอัลฮัมดุลิลละฮิลละซีตะติมมุบีเนมะติฮีบีเนตะติมมุบีเนมะติฮีอัลฮัมดุลิลละฮิลละซีบีเนมะติฮีตะติมมุศอลิฮาตนี่ที่นบีกล่าวแต่ว่าเวลานบีไม่เวลาเห็นอะไรที่ท่านไม่ชอบกล่าวหรือไม่กล่าวอัลฮัมดุลิลละห์แล้วถ้าไม่กล่าวท่านจะกล่าวว่าอะไรอินนาลิลลาฮ์ใช่ไหมนะอันนั้นเราได้ยินเสียงตามสายเนี่ยประจำเลยนะครับอันนั้นเวลามีข้อกรรมมีอุปสิบัติมีอะไรประสบกับเราจะอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูนไม่อันนั้นไม่มาแต่เวลานบีเราเห็นอะไรที่ท่านไม่ชอบท่านก็จะกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮ์เหมือนกันท่านจะกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮ์อะลากุลลิฮาลินอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลากุลลิฮาลินนะมวลการสรรเสริญสิทธิขอร้องอัลลากุลลิฮาลทุกๆสภาพเขียนร้องให้อัลฮัมดุลิลละห์ฉะนั้นนบีจะกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ว่าท่านจะชอบเห็นสิ่งที่ท่านชอบหรือว่าเห็นสิ่งที่ท่านไม่ชอบนะโอเคนะเราก็นิดๆหน่อยๆนะครับตกลงว่านบีกล่าว2อย่างเลยนะดีใจก็อัลฮัมดุลิลละห์เห็นสิ่งที่ใดท่านไม่ชอบท่านก็อัลฮัมดุลิลละห์ถ้าเรายังไม่จำก็อัลฮัมดุลิลละห์ไว้ก่อนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์บีเนมาติฮีตะติมมุซอลิฮาตอันนี้เวลาชอบเวลาสิ่งที่ชอบอัลฮัมดุลิลละห์อะลากุลลิฮาลินนี่คือสิ่งที่นบีจะกล่าวอัลฮัมทั้งคู่เลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับนั้นทุกสภาพพี่น้องครับวันนี้หัวข้อที่อยากจะนำมาเสนอกับพี่น้องก็คือสิทธิของลูกที่พึงได้รับจากบิดามารดาเนี่ยแหละครับพอเราส่วนใหญ่เราจะเรียนรู้บิดุลวาลิดัยก็คือทำดีกับพ่อกับแม่แต่เราไม่เคยพูดถึงว่าพ่อแม่เนี่ยจะต้องให้อะไรกับลูกบ้างเราจะไม่ค่อยพูดถึงผมเลยนำประเด็นนี้มาลองมาพูดคุยกันเพราะเราทุกคนในที่ผมว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพ่อเป็นแม่กันทุกคนแล้วเป็นโต๊ะแล้วเป็นโต๊ะแล้วด้วยนะร้อนก็จะคุยในประเด็นนี้นะครับส่วนฮะดีษที่นำมาเสนอก็คือนะครับอักริมูอาลาดะกุมวาซินูอาดาบะฮุมฟะอินอาลาดะกุมฮะดียะตุนอิไลกุมนะครับก็ความหมายอย่างที่เขียนไว้เลยนะครับจากท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงให้เกียรติกับบรรดาลูกๆของท่านและจงอบรมบ่มนิสัยของพวกเขาให้มีมารยาทที่ดีงามแท้จริงลูกของพวกท่านนั้นเป็นของขวัญแก่พวกท่านฉะนั้นสิทธิของลูกเนี่ยที่พึงได้รับจากพ่อเนี่ยตั้งแต่ไหนเกิดมายังเกิดมาได้รับหรือว่าก่อนตั้งแต่ก่อนเกิดเลยของอิสลามเลยก่อนเกิดหรือตั้งแต่เกิดไปแล้วก็ถึงจะพูดถึงเรื่องสิทธิของลูกอิสลามเนี่ยก่อนเกิดเลยก่อนเกิดมีอะไรบ้างอ่ะฮะก่อนเกิดประการแรกเลยนะครับพี่น้องอันนี้สิทธิของลูกก่อนเกิดเลยนะอัลอิคติยาดนะอ
ัลมารอตุสซอลิฮะนะก็คือจะต้องเลือกอันนี้มีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยนี่ถ้าผู้หญิงพอไม่เป็นไรครับเดี๋ยวกลับไปบอกสามีได้นะครับเผื่อสามีพลาดไปแล้วจะได้เลือกคนใหม่ดีไหมไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะก็คือก่อนเกิดเนี่ยหน้าที่ของคนที่เป็นพ่อเนี่ยนะครับจะต้องเลือกภรรยาให้กับลูกก่อนเห็นไหมต้องเลือกภรรยาก่อนทำไมล่ะครับอิสลามถึงให้คนที่เป็นพ่อเนี่ยต้องเลือกภรรยาก่อนอย่าลืมนะครับคนที่ใกล้ชิดกับลูกเนี่ยที่จะอบรมดูแลลูกเนี่ยใกล้ชิดลูกมากกว่าพ่อเนี่ยก็คือใครแม่นะครับฉะนั้นอิสลามถึงสั่งให้เลือกผู้หญิงที่จะมาเป็นภรรยาก่อนเดี๋ยวเราจะคุยว่าผู้หญิงต้องเลือกไหมผู้ชายเดี๋ยวจะบอกว่าอิสลามมีแต่อะไรให้ผู้ชายเลือกแล้วผู้หญิงเลือกไม่ได้เลยเหรอใครมาขอฉันก็นั่นหมดเลยใช่ไหมไม่ใช่นะเดี๋ยวเราก็คุยประเด็นนั้นนะครับว่านี่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนั้นก็เลือกภรรยาก่อนอันนี้ผู้หญิงเนี่ยจะถูกเลือกกี่อย่างนะครับที่มนุษย์ส่วนใหญ่แล้วจะเลือกผู้หญิงเนี่ยมีกี่อย่างฮะสวยรวยเชื้อสายนะครับอย่างที่นบีบอกเนี่ยนะครับตุงกะฮุลมัรอะตุลิอัรบะนะครับลีมาลิฮาวาลิฮาซาบิฮาวาลิยามาลิฮาแล้วก็วาลิดีนิฮา4อย่างนี้ที่ผู้หญิงต้องจะถูกเลือกนะครับให้มาเป็นภรรยาเนี่ยก็คือนบีบอกประการแรกเลยทรัพย์สินนี่มาก่อนเลยนะไม่รวยนี่เสร็จเลยเนี่ยหายากแหละหายากมั้ยหาทำยากไหมไม่รวยเนี่ยนะเพราะว่านบีบอกเนี่ยผู้หญิงจะถูกเลือกมาเป็นภรรยาเนี่ยอย่างแรกที่นบีบอกมีทรัพย์สินเลยนะต้องรวยก่อนแหละนะฉะนั้นก็อะไรอีกอย่างที่สองลีฮาซาบีฮาวงตระกูลเนี่ยเชื้อสายวงตระกูลเนี่ยผู้ชายเขาจะเลือกประการที่สามวายามาลีฮาความสวยแสดงว่าความสวยไม่ได้มาก่อนเนี่ยอะไรมาก่อนทรัพย์สินมาก่อนผู้ชายจะดูเนี่ยรวยไหมนะเดี๋ยวสวยว่ากันทีหลังนะรวยเปล่านี่แต่สิ่งที่อิสลามอันสุดท้ายวาลีดีนี่ฮะเรื่องของศาสนาเราจะเห็นได้ว่าศาสนามาที่หลังเลยแต่อิสลามที่นบีสั่งบอกไงนะฟาสฟิดบิดาติดดีนตาริบัตยาดากันนบีบอกว่าถ้าอยากชีวิตอยากจะมีความสุขไม่ใช่เลือกผู้หญิงที่ทรัพย์สินไม่ใช่เลือกความรวยไม่ใช่เลือกความสวยแต่นบีให้เลือกหญิงที่มีศาสนานะครับหญิงที่มีศาสนาแต่ถ้าสวยด้วยรวยด้วยมีศาสนาด้วยอัลฮัมดุลิลละห์เพราะอะไรรู้ไหมที่นบีให้เราเลือกอันนี้พูดถึงผู้ชายก่อนนะที่นบีให้เลือกเรื่องราวของศาสนาเนี่ยแล้วก็นบียังสั่งในฮะดีษของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอัมเนี่ยบอกลาตะซาวัจอันนิซาลิฮุสนิฮินนะไออยู่นบีบอกว่าอย่าแต่งงานกับผู้หญิงเนื่องมาจากความสวยของนางเพราะอะไรเพราะเรื่องมาจากความสวยของนางเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าความสวยของนางเนี่ยจะทำให้นางนั้นจมอยู่กับความหายนะเพราะอะไรทำไมทบีทุกนี้ให้นางจมอยู่กับหายนะเพราะเป็นไงเวลานางสวยเนี่ยหลงตัวเองไหมหลงโอ้โหเนี่ยนะหลงไหมฉันเลือกได้อย่างงู้นอย่างนี้พอสมมติว่าอยู่กับสามีไปแล้วก็พอไม่ชอบเนี่ยโอกาสเลือกมีไหมเพราะว่ามีคนจ้องหลายคนใช่ไหมก็มีอีกฉะนั้นนบีบอกอย่าเลือกที่ความสวยเพราะจะทำความสวยเนี่ยอาจจะทำอันนี้พูดถึงผู้หญิงที่สวยอย่างเดียวนะไม่มีศาสนานะครับคงไม่ใช่พวกเราหรอกครับนะพวกเราก็ไอ้เรื่องนี้ไม่แพ้ใครนะครับไม่แพ้ใครผมเห็นเวลางานแต่งงานเนี่ยแต่งตัวนี่ไม่แพ้ใครเลยตรงนี้นะแวบหมดเลยแล้วเนี่ยเพราะว่าความสวยจะทำให้นางนั้นพยองเป็นไปได้นั้นนบีถึงให้เลือกเรื่องศาสนาก่อนเสร็จแล้วนบีบอกวะลาตะซาวะยูฮุนนะลิอัมวาลิฮินนะฟาซาอัมวาลุฮุนนะอันตุรกิยะฮุนนะนบีบอกว่าอย่าแต่งงานกับผู้หญิงเนื่องมาจากอะไรทรัพย์สินของพวกนางเพราะอะไรเพราะทรัพย์สินของนางน่ะอาจจะทำให้นางเค้าเรียกอะไรนะพยองฉันรวยอ่ะคุณมาไม่รวยไปมาแรกๆก็รักดีหรอกพอไปมาก็ดูถูกไม่มีอะไรเลยมาเกาะเนี่ยทำนางพยองนั้นนบีถึงบอกอย่าเลือกเพราะว่าความสวยความรวยนะครับถ้าอยากจะมีความสุขเสร็จแล้วนบีก็ในท้ายหะดีษนบีบอกว่าวะลักอินตะซาวะยูฮุนนะอะลัดดีน
วะละอามาตุนคอรมะซาวดะดาตาดีนอัฟดอนนบีบอกว่าแต่งงานก็ให้แต่งงานกับผู้หญิงที่อะไรจมูกโวปากแหวงผิวดำยังดีกว่าที่แต่งงานเพราะเราเลือกความสวยความรวยเห็นไหมนบีบอกอัฟดอนดีกว่าอีกเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วครับไอ้สิ่งที่จะยืนยั่งยืนกับเราไม่ใช่ความสวยความรวยนะครับวันหนึ่งอันเราก็ให้หมดได้ความสวยวันหนึ่งก็หมดแล้วนะครับ10ปี20ปีอะไรก็แล้วแต่มันต้องหมดไปแต่สิ่งศาสนาเนี่ยมันจะอยู่กับเราอยู่อย่างยั่งยืนนะครับนี่คือประการแรกเลือกอะไรก่อนที่ลูกจะมาสิทธิที่ลูกจะต้องได้รับพ่อจะต้องเลือกภรรยาให้กับก่อนส่วนผู้หญิงอ่ะนิดนึงเพราะว่าในนี้ที่จริงอ่ะผู้หญิงนี่มีโอกาสเลือกไหมมีนะครับเลือกยังไงผู้หญิงเนี่ยเหมือนกับผู้ชายเลยนะครับหะดีษของท่านอบูฮุรอยเราะห์เนี่ยรายงานบอกว่าอิดาขอตะบัยไลกุมมันตะดาวดีนะฮูวะคูลุกะฮูฟะซาวยูอิลลาตะฟะลูตะกุนฟิตนะตันฟิลอัรวะฟะซาดุนอารีดท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของบอกว่าเมื่อมีใครมาขอพวกท่านเนี่ยใครมันตะเราดีนูคนที่ท่านพึงพอใจศาสนาของเขาว่าคู่ลูกกะฮูมารยาทของเขาผู้ชายมีศาสนามารยาทดีนบีไม่ได้พูดถึงว่าจะรวยจะจนนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะถ้าอยู่อย่างมีศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์จะให้บารอกัตในเรื่องของการแต่งงานเนี่ยนะครับวันนี้ไม่มีวันหน้าถ้าร่วมมือกันทำมาหากินรวยได้เยอะแยะมีหลายคนนะครับถ้าอยู่อย่างดีอย่างเราก็ให้ร่ำรวยได้ไอ้เรื่องของเนี้ยเรื่องก็สินมาเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเราต้องการจะให้อยู่ที่เราจะทำตัวไงแล้วเราจะขอดุอากันรอไหมนะครับฉะนั้นนบีให้ผู้หญิงเลือกอะไรคนที่มีศาสนานะครับคนที่มีมารยาทที่ดีฟาซาวยูนบีบอกแต่งไปเลยอิลลาตัฟอลูตะกูลฟิตนะตุนฟิลอัรวะวะซาดุนอารีดนบีบอกว่าถ้าไม่แต่งให้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดก็คือฟิตนะความวุ่นวายต่างๆหรือว่าความเสียหายต่างๆจะเกิดเพราะอะไรเขามาขอสมมุติว่าเราเป็นผู้ปกครองเนี่ยคนดีมาขอลูกเราแต่เราเลือกมันดีแต่มันไม่มีอะไรเลยตระกูลมันก็ไม่อะไรบางทีเลือกเยอะไงพอเลือกไปเลือกมาลูกสาวเราไปกับใครก็ไม่รู้เลือกพอเราวางมาตรฐานของเราไว้สูงพอวางไว้สูงแล้วเป็นไงกว่าจะหาเจอยากไหมโอ้ยลูกสาวฉันจบปริญญานู่นปริญญานี่จบสูงจะมาได้ก็ไอ้นี่มันจบป.6 เองแต่เป็นคนดีอ่ะใช่ไหมเลือกก็เลือกเยอะอีกพอไปเอามาลูกสาวได้แต่งไหมเดินๆไปเห็นไก่จูจีจูจีฉาไก่ฉาไหมเห็นฟางไก่มีไหมเนี่ยบางทีอยู่จนนั่นเลยพออายุเยอะๆมากขึ้นไม่มีใครมาขอแล้วและอีกอย่างนึงก็ตัวเองก็ไม่อยากแต่งอีกใช่ไหมมันก็หลายๆเรื่องฉะนั้นอิสลามถึงบอกว่าถ้าคนดีมีศาสนามาขอนะครับก็สืบนิดนึงนะครับก็สืบนิดนึงเพราะว่าไม่ได้เรื่องผิดอะไรเพราะว่าเคยมีซอฮาบียะห์เนี่ยนำมาหาท่านรอซูลเนี่ยมีคนมาขอ2คนเนี่ยเขาก็ไปถามท่านรอซูลนะให้แนะนำให้ว่าคนไหนดีนบีก็อธิบายว่าคนไหนเป็นยังไงนะก็ไอ้ต้องเลือกก็ต้องเลือกด้วยนะครับเลือกด้วยแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของทรัพย์สินไม่ได้เรื่องของความโจรความรวยอะไรนะครับแต่เลือกสิ่งที่อิสลามถ้าอยากจะมีความสุขชีวิตเราไปเลือกคนรวยๆเนี่ยบางทีเขาดูถูกเราชีวิตแทนที่จะมีความสุขไหมโดนดูถูกทุกวันมาก็ไม่มีอะไรมึงอย่างงู้นอย่างเงี้ยบางทีทำร้ายเราด้วยซ้ำเนี่ยแล้วถามว่าชีวิตเราจะมีความสุขไหมแต่ตอนแรกโอ้โหสาวว่าแม่นะสัจจะดีฉะนั้นถ้าทำตามอิสลามแล้วอินชาอัลเลาะห์ได้อันนี้เวลาเราเลือกผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงที่ดีเนี่ยเป็นไงบ้างลักษณะของผู้หญิงดีอ้าวถามเนี่ยมีแต่ผู้หญิงกันเลยถ้าเป็นผู้หญิงที่ดีเนี่ยดีเอาแบบอิสลามนะเป็นไงเพราะนบีบอกอดุญญามาตาอุนว่าใครโดนตายดุญญาอัลมารอตุศอลิฮะห์นะดุญญาเนี่ยมันมีความสุขมันมีความเพลิดเพลินทั้งหลายแต่ความสุขที่ดีที่สุดก็คือการได้ภรรยาที่ดีอันนี้ภรรยาที่ดีเป็นไงมีศาสนาใช่มีศาสนานะครับใช่แล้วก็อีกอย่างนึงอะไรอีกฮะมารยาทดีนบีบอกว่าเอาง่ายๆว่านบีบอกว่าผู้หญิงที่ดีก็คือเวลาสามีมองไปเนี่ยอีดานาตอรออิไลฮาซัรรอตฮุเวลาสามีมองไปนาทีรู้สึกมีความสุขอะมองภรรยาเนี่ยไม่ใช่บอกนะเพราะบางทีเราอะที่ยังบอกเมื่อกี้ออกนอกบ้านเนี่ย
ปากแดงสวยเลยแต่อยู่ในบ้านนี่นั่งกระเช้าเสื้อนะหัวเอ้ยนี่ใช่ไหมนะมันอย่างอื่นองค์มันมีองค์ประกอบอื่นนอกจากศาสนาแล้วมันมีองค์ประกอบอื่นอีกในชีวิตที่จะมีความสุขได้นะครับท่านอิสลามถึงให้แต่งงานเนี่ยว่าเราทำไมงั้นกับถ้ามีศาสนาไม่ต้องแต่งงานก็ได้แต่อิสลามนบีส่งเสริมว่าการแต่งงานนั้นมันเป็นอะไรมันเป็นสุนนะห์เพราะว่าพอแต่งลิตัสกุนัยเลยหาจะได้เกิดความสงบเพราะว่ามันมีอย่างอื่นที่ล้อต่างเรามาอ่ะมันเป็นคู่กันนะครับนอกจากศาสนาแล้วก็มีอย่างอื่นคู่ฉะนั้นเวลาอยู่บ้านเนี่ยนะครับเวลาสามีมองไปแล้วเนี่ยสามีก็พึงพอใจนะแต่นี่ว่าเราอยู่กับสามีเราก็รู้ว่าสามีเราชอบอะไรอยู่กันทุกวันน่ะทำไมจะไม่รู้ว่าใครนิสัยยังไงชอบอะไรก็พยายามสิ่งที่สามีชอบเนี่ยเราทำนะครับสิ่งที่สามีชอบเราทำเนี่ยสามีจะได้เกิดความพึงพอใจของเรานะครับเวลาสามีไม่อยู่นบีบอกอิดากอบันฮาฮาฟิซอตทูฟีนับซิฮาวามาลีเวลาสามีไม่อยู่บ้านนางก็ต้องรักตัวสงวนนางสงวนนะครับตัวเองเนี่ยไม่ไปสามสอนที่ไหนเวลาสามีไม่อยู่ไม่ใช่ไปแต่ไปล่อตะเข้ที่ไหนไม่ใช่นะครับต้องรักงวนสงวนนางเนี่ยเขาเรียกนะนี่เวลาสามีไม่อยู่แล้วก็ทรัพย์สินของสามีก็พยายามรักษานี่คือผู้หญิงที่ดีมันมีหะดีษอีกต้นนึงนะครับที่นบีพูดถึงผู้หญิงที่ดีๆเนี่ยมีพูดอยู่มี5ประการนะครับอีกต้นนบีบอกคอยรุนิซากลุ่มผู้หญิงที่ดีเนี่ยนบีพูดก็คือ1อัลวะดูดุลวะลูดอัลวะดูดุลวะลูดอัลมุวาติยะวันมุวาซิยะอิรัตตะกอยนัลลอฮ5ประการนี้ดูให้ดีนะครับลักษณะของผู้หญิงที่ดีที่นบีบอกผู้หญิงที่ดีในหมู่พวกท่านเนี่ยอันวะดูดุลวะลูดก็คืออะไรอันวะดูดนี่ก็คืออะไรต้องรักครอบครัวรักสามีรักลูกประการแรกนะครับมีสามีแต่ไม่ไปรักสามีคนอื่นเขาไม่ใช่นะครับต้องรักสามีตัวเองเนี่ยนี่ประการแรกลักษณะแรกที่นบีบอกนะครับผู้หญิงที่ดีหนึ่งอันวะดูดรักครอบครัวรักสามีของตัวเองแล้วก็อัลวะลูดมีลูกพยายามมีลูกให้ได้มากมีเท่าไหร่ก็มีนะครับเพราะว่านบีอิสลามส่งเสริมให้เรามีลูกมากๆนะครับไอ้คำว่ามีลูกมากก็ยากจนแล้วได้ยินกันมาแต่เด็กนะอันนั้นมันของคนจีนเดี๋ยวนี้เป็นยังไงคนจีนจ้างด้วยใช่ไหมประเทศจีนจ้างให้มีลูกด้วยเพราะอะไรที่มันค้านกับอิสลามน่ะมันไปไม่รอดแล้วครับพอผลสุดท้ายกลัวว่าจะยากจนมีลูกให้น้อยมีบ้านละคนครึ่งคนถึงมาทำลูกเทียมอะไรบ้านเราเนี่ยเยอะไปหมดนะแต่ตอนนี้จ้างให้มีลูกเห็นไหมพวกมันขาดคนช่วงที่จะทำงานเหลือแต่คนชราอิสลามสอนมาตั้ง 1,400 กว่าปียังไงก็อย่างนั้นเห็นไหมเราไม่ต้องกลัวเพราะว่ารีสกีใครเขาให้ใครก็ให้เราบอกลาตักตัวเอาลาตักกูมินค่อยชติมลักอย่าฆ่าลูกเนื่องมาจากว่ากลัวว่าจะอยากจนเพราะว่านะหนูนาลูกกูกุ้มเราเป็นคนให้รีสกีอัลลอฮ์ให้รีสกีฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ามีลูกมากแล้วจะยากจนอย่างที่เราเคยได้ยินกันมาแต่เด็กนะครับประการต่อมาอัลมุวาติยะประการที่3มุวาติยะคืออะไรอัลมุติยะลิซาวญิฮีนะครับจะต้องเชื่อฟังสามีนะครับเชื่อฟังสามีผู้หญิงเนี่ยเวลาแต่งงานแล้วนะครับต้องเชื่อฟังสามีมากกว่าใครเลยนะครับอันนี้เชื่อในเรื่องอะไรเรื่องที่มันไม่ผิดต่อหลักการนะครับต้องเชื่อฟังสามีถ้าอยากครอบครัวมีความสุขเราต้องเชื่อฟังสามีที่มันไม่ผิดต่อหลักการของศาสนาสามีเหมือนกันนะครับเวลาแต่งงานแล้วสิ่งที่เชื่อให้เชื่อมารดานะครับเรื่องที่ไม่ผิดหลักการศาสนานะผิดกันนะผู้หญิงเนี่ยเวลาแต่งงานแล้วต้องเชื่อสามีนี่คืออิสลามต่างอย่างนี้นะครับประการต่อมานะครับอันมุวาซียะนางจะต้องคอยปลอบใจให้กับสามีเวลาสามีนะครับทำกิจการอะไรล้มเหลวหรือว่ามีความทุกข์เรื่องอะไรนางต้องเป็นคนที่ปลอบใจไม่ใช่ล้มแล้วบอกแล้วว่าสามีอย่าทำนี่มันยงงูอย่างเงี้ยแบบเอาจะจนสามีแบบไม่อยากจะอยู่แล้วบ้านนะทุกข์กับทุกข์แล้วอุตส่าห์พยายามทำทุกอย่างแล้วแต่มันล้มเหลวมันมีไม่มีมีไหมชอบใช่ไหมเวลาสามีล้มแล้วก็เหยียบเลยเนี่ยชอบเลยนะฉะนั้นอิสลามต่างตรงข้ามอันมุวาซียะคือต้องคอยปลอบใจสามีเวลาสามีทำตั้งใจทำดีอะไรแล้วบางทีมันไม่สำเร็จนะครับ
เราต้องปลอบใจให้เป็นกำลังใจให้สามีมีกำลังใจเพื่อที่จะทำต่อนะครับอย่าเหยียบซ้ำเห็นไหมอิรัตตะกอยนัลลอสุดท้ายก็บอกว่านางจะต้องยำเกรงต่อลอสุบฮานุตาลานี่คือลักษณะของผู้หญิงที่ดีที่อิสลามบอกนะครับแล้วก็นี่ประการแรกนะก็คือที่จะต้องให้ลูกเราเลือกประการที่สองเลือกอะไรเอ็กซ์ติยานอัสมาก็คือเลือกชื่อที่ดีๆให้กับลูกนะแต่เราจะตั้งวันที่7วันนั้นไม่มีปัญหาแต่ว่าแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเลือกชื่อก่อนนะครับชื่อที่ดีๆในชื่อแบบไหนชื่อถ้าเป็นผู้ชายนะครับชื่อที่อัลลอฮ์รักเนี่ยอะฮับุลอัสมาอัลลอฮ์เนี่ยคืออะไรอับดุลลอฮ์อับดุลรอมานใช่ไหมแต่พวกเราก็เวลาเรียกไปเรียกมาก็ตัดหมดแหละนะไอมานเหลือแต่ชื่อสุเลมานชื่ออับดุลรอมานอย่างไรก็ไอมานหมดแล้วครับนะครับก็ชื่ออับดุลลอฮ์อับดุลรอมานเนี่ยแล้วก็ถ้าเราไม่ชอบเราไม่เอาชื่อนี้ชื่อบรรดานบีชื่ออะไรที่มันมีนบีก็ได้แล้วก็ชื่อที่เป็นมีความหมายดีๆเอาชื่อที่มันไม่มีความหมายดีๆนะครับชื่อที่มันมีความหมายดีๆทั้งผู้หญิงแหละครับผู้หญิงกับฟาติมะห์เนี่ยบรรดาซอฮาบียะห์น่ะบรรดาภรรยานบีนะอาอิชะห์หรืออะไรก็แล้วแต่ชื่อแล้วหรือว่าจะดูชื่อที่มันมีความหมายที่มันเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งนึงที่นบีบอกอย่างนี้นะครับหะดีษของท่านอบีดัรดารอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าอินนะกุมตุดออะรอยอมันกิยามะยอมันกิยามะบิอัสมาอิกุมฟะอะซินูอัสมากุมท่านรอซูลบอกว่าในวันกิยามะเนี่ยชื่อของพวกท่านเนี่ยจะถูกเรียกชื่ออะไรชื่อที่ดีที่สุดของท่านจะถูกเรียกเนี่ยเราก็พยายามเลือกชื่อที่มันดีๆให้กับลูกของเราฉะนั้นตรงนี้นะครับนี่คือนี่พอหลังแต่งงานล่ะไอ้พอหลังลูกที่เราเกิดมาแล้วอะไรอีกสิทธิที่ลูกได้พ่ออย่าลืมนะมันมีมันมีในสมัยของท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมาร้องเรียนท่านอุมัรนะมาร้องเรียนวัดเรื่องอะไรเรื่องอุกูกุนวาลีได้ลูกเนี่ยมันเนรคุณลูกมันดื้อพูดอะไรมันก็ไม่ฟังเลยอุมัรก็ให้คนไปเรียกเด็กคนนั้นมาเด็กนั้นโตแล้วนะเด็กโตแล้วพออุมัรให้คนไปเรียกเด็กนี่มาพอถึงเด็กก็ถามอุมัรว่าอะไรสลินวะลัดฮุกุกอะลาบีลูกเนี่ยมีสิทธิอะไรบ้างที่ต้องได้จากพ่อเนี่ยเพราะว่าพ่อมาร้องเรียนนะครับถ้าอุมัรเนี่ยลูกฉันเนี่ยมันเนรคุณมันดื้อพูดอะไรมันก็ไม่ฟังมันไม่ทำอะไรเลยอะไรอย่างนี้ก็มาร้องเรียนอุมัรพอเด็กถามท่านอุมัรบอกว่าลูกเนี่ยมีสิทธิอะไรบ้างที่จะได้รับจากพ่ออุมัรบอกมีสิเด็กก็ถามว่ามันมีอะไรบ้างล่ะอุมัรก็พูดไอยันตะกียะอุมมะฮูวะยุซินอิสมะฮูวะยุอัลลิมุลกิตาบไออัลกุรอานอุมัรก็บอกว่าสิทธิที่ลูกพึงได้รับจากพ่อประการแรกก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้ต้องเลือกคนที่จะมาเป็นแม่ให้กับลูกก่อนเพราะอย่าลืมนะแม่บอกแล้วว่าแม่เนี่ยใกล้ชิดกับลูกเป็นคนที่จะอบรมลูกมากกว่าพ่อประการที่สองอะไรอายุสิทธิ์ที่ตั้งชื่อลูกดีๆให้กับลูกประการที่สามที่อุมัรบอกต้องสอนให้รู้อัลกุรอานก็หมายถึงเรื่องราวของศาสนานี่ครับเรื่องราวของกุรอานเนี่ยนี่คือหน้าที่พออุมัรพูดเสร็จเด็กคนนี้บอกว่าอินนบีลัมยัฟอัมชัยอันมินดาลิกที่ท่านพูดมาทั้งหมดเนี่ยพอไม่ได้ทำสักอย่างแม่ก็ไปเลือกผู้หญิงที่ไหนมาก็ไม่รู้เคยเป็นทาสของเปอร์เซียเป็นอะไรมาผู้หญิงก็คงจะนิสัยไม่ดีอะไรอย่างนี้แหละเนี่ยแม่ก็ไปเลือกผู้หญิงแบบนั้นมานะแล้วก็อะไรอีกชื่อฉันก็ตั้งชื่อเป็นอะไรนะยวนยวนก็คือแมงชนิดหนึ่งแมงบ้านเราแมงดำๆแมงด้วงแมงอะไรพวกเนี้ยผู้หญิงผู้ชายเนี่ยจะตัวดำมันผมเนี่ยมึงเดี๋ยวนะเนี่ยนะไปตั้งชื่อแล้วก็กุรอานกับฮัรฟันมินกุรอานเนี่ยลำยวนวันนี้ไม่เคยสอนฉันแม้แต่อักษรเดียวก็คือเรื่องราวศาสนาเรื่องราวกุรอานไม่เคยฉันได้เรียนรู้เลยอุมัรหันมานี่แหละไอ้คนที่ทำไม่ดีกับลูกนั่นไม่ใช่ลูกละแกนี่ก่อนแหละอุมัรหันมามองหันมาดูคนที่เป็นพ่อฉะนั้นนี่คือสิ่งที่
ลูกจะต้องได้รับนะครับอันที่สองก็เรื่องของชื่อนะครับประการต่อมาเรื่องของความให้ความเมตตาให้ความเอ็นดูกับลูกคนเกลียดลูกมีไหมไม่มีแต่สมัยนี้เห็นไหมทำกับลูกเยอะแยะเลยข่าวทุกวันเลยนะแต่คงอีชั้นเราคงไม่ใช่มุสลิมเรานะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนเมาคนอะไรไม่รู้เรื่องนะเนี่ยแต่สมัยท่านอัลซูลเนี่ยนะครับมีชายคนหนึ่งนะครับมีท่านอบูฮุไรเราะห์ได้เล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับบอกว่าอบูฮุไรเราะห์บอกว่าก็บะลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิอันฮัสซันบินอาลีวะอินดะฮูอักเราะบินฮาบิสอัตตะมีมียาลิซันนบีเนี่ยอบูเราะห์เล่าให้ฟังบอกนบีก็จูบฮัสซันบินอาลีก็คือหลานของท่านนะครับนะจูบท่านฮัสซันเนี่ยแต่ตอนนั้นมีอักรอบินฮาบิสตะมีมีนะครับมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนั่งอยู่ด้วยซอฮาบะห์ท่านนี้พอเห็นนบีจูบเขาก็กล่าวอย่างนี้นะครับอินนาลีอาชะรอตะมินันวะลัดมากอบบัลตุมินฮุมอะฮัดันฉันน่ะมีลูก10คนนะที่นั่งอะไรบอกฉันมีลูก10คนแต่ฉันไม่เคยจูบคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเขาเลยนี่ฟานาตารออิไลฮิรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็หันมามองแต่แล้วนบีก็บอกว่ามันลายะธรรมลายุรธรรมใครที่ไม่ให้ความเมตตากับคนอื่นอัลลอฮ์ก็จะไม่เมตตากับเขาเห็นไหมหอไหมวันหนึ่งพวกเราคงจะหอมันหลายรอบแล้วลูกเลยยิงเล็กๆด้วยใช่ไหมนะแต่นี่แต่คนแบบนี้ก็มีนะครับก็มีนั้นเราต้องให้ความเมตตากับลูกอีกฮะดีษหนึ่งไอชาเนี่ยเราดูในบ้านของท่านนบีนะบ้านนบีนะนบีเป็นใครเป็นรอซูลขออัลเลาะห์ไอชาเล่าให้ฟังบอกว่านะครับเอาเป็นภาษาไทยเลยแล้วกันนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งในมหานางเนี่ยแล้วก็อุ้มลูกมา2คนอุ้มลูกสาวมา2คนเนี่ยเสร็จแล้วมาขออะไรมาขออาหารกับนางไอชาไอชามองมาในบ้านเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีอินทผลัมอยู่ลูกนึงมีอินทผลัมอยู่เบ็ดนึงนี่บ้านนบีนะมีทานอยู่เบ็ดหนึ่งเราทั้งนั้นเราถึงไม่แปลกใจว่าบางวันนบีเข้าบ้านมาถามว่ามีอาหารเลยไหมไม่มีฉันบวชบ้านเราอ่ะจนไหมจนเลยแต่ไปเปิดตู้เย็นดิขยายซื้อตู้ใหม่ไปแล้วมันก็ยังเต็มอีกตอนไปตู้เล็กต้องใส่ต้องตู้ใหญ่กันนี่นะนี่ประสบการณ์ต้องใส่ต้องตู้ใหญ่กันนี่ว่ามันเขาจะมีอะไรกินหรอกนะแต่ว่าซื้อตู้เล็กไม่พอตู้ใหญ่มามันคงจะโล่งดูหน้าของน่าจะได้เลี้ยงดูดีหน่อยพอซื้อไปซื้อมาตู้ใหญ่เหมือนเดิมนี่ท่านนบีบ้านนบีเนี่ยอินทผลัมเม็ดนึงพอเสร็จแล้วนายชากับเอานั่นแหละให้กับผู้หญิงคนเนี้ยผู้หญิงนี้ก็แบ่งให้ลูกคนละครึ่งโดยที่ผู้หญิงนี้ไม่กินเลยให้ลูกนี่ความรักของแม่ที่มีกับลูกเห็นไหมแบ่งให้ลูกกินเสร็จแล้วพอนบีเข้ามาไอชารอยัลลอฮ์อันฮานะครับไอชารอยัลลอฮ์ก็เล่าให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังนะครับเล่าถึงเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้นบีบอกว่าใครที่ถูกทดสอบด้วยกับบรรดาลูกๆเนี่ยนะครับและลูกสาวเนี่ยผู้ชายด้วยเหมือนกันนะครับบิชัยอินฟาสนัยละอิดแล้วก็นางทําดีกับพวกลูกๆเนี่ยกุนละฮูซิตรอนมินนาสเด็กเหล่าเนี้ยแหละนะครับลูกๆเนี่ยมันจะเป็นอะไรเป็นม่านที่มากั้นเราระหว่างเรากับไฟนรกทำให้เราได้เข้าสวรรค์เห็นไหมนี่บ้านนบีจะพูดถึงความดูนบีของเรานะครับครั้งหนึ่งเนี่ยอุมัรรอยัลลอฮุอันฮุนะครับรู้ไหมท่านอุมัรเป็นใครเป็นท่านอุมัรเนี่ยเป็นใครเรายินเรื่อยท่านอุมัรท่านเป็นอุมัรเนี่ยนะเป็นไหนนะเป็นพ่อของแต่เอาที่เรารู้กันอุมัรเนี่ยเป็นคอลิฟะห์ท่านที่2นะอบูบักอุมัรท่านอุมัรเนี่ยครั้งนึงวันนึงน่ะอุมัรเข้ามาหาท่านนบีแล้วก็ท่านอุมัรเนี่ยมีเค้าเรียกกันนะมีชะอีดพวกข้าวฟางข้าวบาเล่มาอยู่กอบกํามือนึงแล้วก็เห็นอะไรมั้ยเห็นสภาพของนบีเนี่ยรอยเสือที่นบีมีสรงแต่คนเดียวนะนบีนะเห็นรอยเสือข้างๆนบีแล้วก็เดี๋ยวมองไว้รอบข้างนบีบ้านนบีไม่มีอะไรมีแต่หนังตัดที่ฟอกไว้อยู่บ้าง
เนี่ยในห้องนบีอุมัรร้องไห้พออุมัรร้องไห้เนี่ยนบัดเห็นแล้วอุมัรร้องไห้ นบีก็บอกว่ามายุกกีกายาอิบนุคอตอบอุมัรอิบนุคอตอบเนี่ยบอกท่านอะไรเล่าที่ทำให้ท่านถึงต้องร้องไห้เนี่ยอุมัรบอก ท่านว่าอย่างงี้ยานบีอัลลอฮ์วะมาลีลาอับกีวะฮาดิลฮะซีดฟะกอดอัสตะรอฟียัมบิกวะฮาลิฮีกิซานะอุมัรบอกฉันจะไม่ร้องไห้ได้ยังไงล่ะโอ้นบีขออัลลอฮ์เอ๋ยดูรอยเสือดิสีข้างของท่านดูทรัพย์สินของท่านดิมีอะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยในห้องบอกว่ามีหนังที่ฟอกไว้ตากอยู่เสร็จแล้วท่านก็บอกว่านั่นดูสิอุมัรก็บอกนบีกอยซอดกับกิสรอกษัตริย์โรมกษัตริย์เปอร์เซียเนี่ยเขามีอะไรฟิสติมาร์วัลอันฮาร์มีผลหมากหลากมาเยอะแยะมีของอาหารกินเต็มเลยมีความอุดมสมบูรณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ท่านเป็นนบีของอัลลอฮ์เป็นรอซูลของอัลลอฮ์แล้วก็เนี่ยทรัพย์สินของท่านมีอย่างเงี้ยท่านนบีพูดยังไงรู้ไหมนบีบอกยาอิบนุคอตอบอามาตารดออันตะกูนละนันอาคิเราะห์วะละฮุมอัดดุนยานบีบอกว่าท่านยังไม่พอใจเหรอเราเนี่ยที่อัลลอฮ์จะให้เราที่ไหนโลกนี้โลกหน้าโลกหน้าแต่พวกเราเนี่ยได้เฉพาะโลกโลกนี้โลกดุนยาแล้วโลกนี้กับโลกหน้าต่างกันยังไงรอมาเนี่ยนบีบอกรอมามีร้อยไงโลกเนี่ยอัลลอฮ์ให้ไหมรอมาเดียวหรือเอาง่ายๆนบีเปรียบเทียบไปกับเราอยากจะรู้ว่าดุนยากับอาคิเราะห์แตกต่างกันยังไงทำไงเอานิ้วนิ้วเราเนี่ยจุ่มไปไหนในน้ำในทะเลเนี่ยเห็นแล้วก็ดูที่ติดมาเนี่ยดุนยาที่เหลือนู่นต่างกันเยอะไหมเนี่ยนบีบอกอุมัรจะไปร้องทำไมพวกนี้ก็ได้แค่โลกนี้แหละแต่โลกหน้านี่ของเรานี่คือรอซูลขอรอสุบฮานะตะอาลานะ ฉะนั้นดุนยานะครับเอาพอประมาณนะครับอัลลอฮ์ให้เรามานะครับมันเป็นดีนะนะครับมันเป็นเครื่องประดับประดาเราก็อยู่กับมันนะครับแต่อยู่ในสภาพที่เราเป็นอิสลามไม่ใช่หลงระเริงไปกับมันนะครับนี่คือซะ ประการต่อมานะครับอัลอัดรุบัยนาอาวลาดประการต่อมาต้องให้ความยุติธรรมกับลูกนะครับให้ความยุติธรรมกับลูกให้ความยุติธรรมยังไงมีหะดีษของท่านนุอมานบินบาชีดนะครับท่านนุอมานเนี่ยเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับนุอมานเนี่ยบอกว่าพ่อของฉันเนี่ยคือรักท่านนุอมานแหละอยากให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดกับให้สิ่งหนึ่งกับฉันเนี่ยเสร็จแล้วแม่ไม่พอใจแม่บอกว่าถ้าจะให้อันเนี้ยให้กับลูกคนเนี้ยนะเพราะว่าเขาไม่ได้มีลูกคนเดียวไปถามนบีก่อนให้นบียืนยันก่อนว่าไอ้ที่ให้เนี่ยไอ้ที่ทำเนี่ยมันถูกไหมพอเสร็จแล้วพ่อก็ไปหาพ่อของท่านอุมัรบะชีรเนี่ยรอซูลลอฮ์อันก็ไปหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปหาท่านรอซูลท่านรอซูลก็ถามว่าอัฟอันตะฮาซาบิวาลาดิกะกุลลิฮิมไอ้ที่ทำแบบเนี้ยทำกับลูกทุกคนไหมทำเหมือนกันไหมพ่อของท่านอุมัรบอกว่าละนบีบอกอิตตะกุลลอฮ์จงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ว่าดิลูฟีเอาลานี่กุ้มจงให้ความยุติธรรมในหมู่ของพวกท่านพอเสร็จแล้วพ่อก็กลับมาเอาคืนทำยังไงนะครับเรามีทรัพย์สินเรามีอะไรอัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์ให้เรามีเนี่ยอย่าให้ลูกน้อยใจนะครับใครจะได้น้อยได้มากอะไรนะครับดูด้วยอย่าให้ลูกน้อยใจบางทีเรารักอีกคนนึงเกินไปเราให้เพราะว่าไอ้เรื่องการความรักแหละนบีบอกว่ามันเรื่องอยู่ข้างในเราเบานะครับเรากั้นมันไม่ได้อยู่แล้วเราจะรักใครมากให้อยู่ในหัวใจแต่การแสดงออกเนี่ยอย่าให้ลูกน้อยใจนะครับพยายามดูนะครับลูกเรามีกี่คนเราก็ดูอย่าให้ลูกน้อยใจเราเนี่ยนี่ต้นเนี่ยนะครับบอกเรานบีบอกให้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์จงให้ความเป็นธรรมกับลูกด้วยให้ความยุติธรรมกับลูกฉะนั้นก็พยายามบริหารแบบไหนอย่าให้ลูกเราน้อยใจอ่ะเรื่องเพราะส่วนใหญ่ก็ทะเลาะกันกับเรื่องทรัพย์สินเนี่ยแหละครับฉะนั้นเราจัดการอะไรให้มันให้ดีนะครับอย่าให้ตอนที่เราอยู่เนี่ยดีที่สุดพอเราตายไปแล้วบางทีเราเห็นหลายๆครอบครัวก็เป็นตัวอย่างให้กับเรานะครับ
ตอนอย่างเงี้ยรักกันดีแหละแต่เวลาพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วแย่งกันแย่งกันนะครับก็จัดการอะไรให้มันเรียบร้อยนะดีนะครับแล้วก็เนี่ยแล้วก็พยายามอย่าให้ลูกคนใดน้อยคนหนึ่งคนใดน้อยใจนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องรักเก็บไว้ในหัวใจใครจะมากใครจะมากกว่าแต่แสดงออกต้องแสดงให้เหมือนกันนะครับ ต่อมานะครับข้อต่อมาอัตตารบียะตุลฮัสนะนะครับต้องอบรมบ่มนิสัยลูกในเรื่องดีๆนะครับเรื่องดีๆเรื่องอะไรล่ะครับสิ่งหนึ่งที่ท่านรอซูลบอกบ้านฮะลาวาลุนวะลาดันมินนะฮะลินมินอัฟฎอลมินอะดับมินฮัสันนบีบอกว่าของขวัญที่ดีที่สุดที่พ่อจะให้กับลูกได้นะครับไม่ใช่ทรัพย์สินนะครับแต่เรื่องอาดับเรื่องของมารยาทเรื่องของศาสนาเนี่ยนะครับท่านท่านอบีซะละมานเนี่ยบอกได้เล่าให้ฟังอย่างนี้ยากุนตุกูล่ามันฟีฮัจรีรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะกานัตยะดีตะตีชุฟิสตอฟฟะฟะกอลาลีรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยากูล่ามซัมมิลลาห์วะกุลบิยามีนิกวะกุลมิมมายะลิกท่านอบีซะละมานเนี่ยเล่าให้ฟังบอกตอนนั้นฉันยังเป็นเด็กดูแล้วก็อยู่ในตักของท่านรอซูลพอเสร็จแล้วข้างหน้าเนี่ยมันมีสำรับอาหารอยู่อบูซะนะบอกความที่เขาเป็นเด็กมือก็ไปทั่วเลยหยิบนู่นหยิบนี่นบีก็สอนบอกว่าอย่างนี้นะครับนบีบอกว่ายากุลามซัมมินแล้วโอเด็กน้อยเอ๋ยจะกินอาหารเนี่ยทำอะไรก่อนซัมมินแล้วกล่าวอะไรกล่าวบิสมิลลาห์ก่อนสอนเด็กนะครับในลูกเราเนี่ยเรานั่งในวงบางทีเรากินข้าวพร้อมกับลูกเราบางทีเราไม่ได้สอนต่างคนก็ต่างกินนะครับพี่น้องลองเถอะบอกอ้าวบิสมิลลาห์ยังเดี๋ยวต้องมีคนมุสลิมต้องมีสักคนแหละเนี่ยต้องมีแหละใช่ไหมใช่ไหมทุกครั้งแต่ร้องกับทุกครั้งเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะบอกทุกวันแหละมันก็ต้องมีแหละครับกินละสองสามคนติต้องมีหรือบางทีก็สามีเรานี่แหละก็พอพูดมันก็เป็นการเตือนเนี่ยนบีก็สอนเนี่ยบอกซัมมินแล้วเสร็จแล้วกุลบิยามีนิกให้กินมือขวากุลบิมายาลิกก็คืออาหารก็เอาไปกายตัวก่อนนะครับไม่ใช่นู่นเอื้อมไปนู่นเลยเสร็จแล้วท่านอบีซะละมานเนี่ยบอกว่าตั้งแต่วันนั้นมาเขาก็ทำอย่างนี้มาตลอดนี่ฉะนั้นอะไรที่เป็นเรื่องดีๆเราก็สอนเรื่องอะไรเรื่องละหมาดอบรมลูกเราเรื่องละหมาดเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องราวของศาสนาเราก็พยายามสอนนะครับอันนี้เรื่องละหมาดเราก็ไม่อยากจะพูดเพราะเราก็ได้ยินกันบ่อยแล้วนะครับเท่าไหร่นะ7ขวบนะ10ขวบก็ตีแต่ตีนะครับตีลูกนะไม่ใช่ตีเพราะอารมณ์ความโมโหนะตีเอาเลือดตกยางออกเลยไม่ใช่ตีเพื่อใช่ลูกรู้ว่าลูกทำผิดนะเวลาลูกเราผิดเนี่ยตีเพื่อให้เขาหลาบจำในเรื่องนี้นะครับไม่ใช่โมโหแล้วก็โหฟาดเวียนซ้ายเวียนขวาเลยไม่ใช่นะตีด้วยความรักตีที่ต้องการที่จะสอนลูกเรานี่คือสิ่งที่อิสลามสอนให้กับเรานะครับประการต่อมานะครับพี่น้องเราก็ไปกี่โมงแล้วอะไรอีกลูกที่เราต้องได้จากเราเนี่ยสิทธิของลูกเมื่อกี้ผ่านกี่ข้อแล้วฮะผ่านกี่ข้อแล้ว4ข้อ5ข้อแล้วใช่ไหมประการต่อมาเรื่องของสอนอะไรอีกสอนเรื่องราวเกี่ยวอะกีดะห์ที่ถูกต้องนะครับอะกีดะห์เรื่องราวของอะกีดะห์ที่ต้องคืออัลเลาะห์องค์เดียวนี่แหละนะครับอย่าลืมนะอัลเลาะห์องค์เดียวเนี่ยนบีกี่ปีนะตอนที่อยู่ที่มักกะห์13ปีเนี่ยนะครับยังไม่มีเรื่องหุกกลมอะไรให้ปฏิบัติละหมาดยังไม่มีถือที่อดยังไม่มีอันนั้นไปเริ่มที่มะดีนะห์นู่นนะฉะนั้นสอนให้รู้เรื่องอะกีดะห์ลูกเราจะได้ไม่ไปดูเห็นเขาทำอะไรเราก็จะทำตามเขาไม่ใช่นะครับเราต้องรู้ว่าเราจะสอนลูกเรายังไงในเรื่องหลักการของการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องกีดะห์เนี่ยนะครับเพราะอย่าลืมนะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้นะครับกุลูมาลูดินยูละดูอัลฟิตรอฟะอะบะวาฮุอัยยูฮาวิดานีเอาอยู่นัสซิรอนีเอาอยู่มัดยิซานีนบีบอกฟิตรอของลูกแล้วนะครับก็คือลูกจะเกิดมาในธรรมชาติเนี่ยเป็นคนที่บริสุทธิ์นั่นก็คือในเรื่องของเตาฮีดเนี่ยลองเดี๋ยวแต่ลูกจะตอนไหน
คนที่จะทำให้ลูกเปลี่ยนนี่ก็คือพ่อแม่นี่แหละครับจะทำให้เป็นยิวเป็นคริสเป็นพวกมายูซีจะเป็นอะไรอยู่ที่พ่อแม่เราเนี่ยเราทำตัวยังไงลูกเห็นพ่อทำอะไรละหมาดที่บ้านลูกก็ละหมาดถึงแม้ว่าบางทีต้องใช้เวลาหน่อยต้องเตือนกันหน่อยอะไรแต่ถ้าพ่อไม่เคยทำเลยบ้านส่วนใหญ่ก็ไม่ทำกันใช่ไหมนั้นลูกจะมองเรานี่แหละเป็นต้นแบบพอคนที่เป็นบิดามารดาเนี่ยฉะนั้นคนพระนบีบอกว่าคนจะเปลี่ยนลูกก็คือพ่อแม่ที่ให้เป็นอะไรอยู่ที่เราฉะนั้นเราก็ต้องสอนลูกของเรานะครับข้อต่อมานะครับอันนาฟะกะนะครับนาฟะกะคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยต้องให้นาฟะกะลูกทั้งภรรยาทั้งลูกเพราะอย่าลืมนะอิสลามเนี่ยบอกว่าอริยานกาวามัวเลนิซะผู้ชายเนี่ยมีหน้าที่ต้องดูคอยดูปกป้องดูแลผู้หญิงก็คือในเรื่องของนาฟะกะนะในเรื่องของอาหารในเรื่องของเครื่องนึ่งห่มที่เป็นหลักการที่ใช้ชีวิตขั้นพื้นฐานเนี่ยผู้ชายจะต้องคนที่เป็นสามีเนี่ยจะต้องอะไรจะต้องดูแลตรงนี้นะครับจะต้องมีหน้าที่ตรงนี้นะครับในหะดีษของท่านรอซูลเนี่ยเรื่องนาฟะกะเนี่ยนบีบอกอย่างนี้เรามีเงินเนี่ยในอิสลามสอนทุกเรื่องนะมีเงินจะใช้ยังไงเราใช้ไงวันวันนึงเนี่ยท่านรอซูลบอกอย่างนี้อับดารุดีนัดเนี่ยเงินที่ดีนัดเนี่ยหมายถึงเงินครับเงินที่มันจะมีที่มันจะอะไรที่มันจะอับดอนที่มันจะดีเนี่ยนบีบอกงี้ยุงฟิกุร้อยโยนดีนัดยุงฟิกุอาลาอียาลีฮีให้แบ่งเงินออกเป็น3ส่วนส่วนแรกครอบครัวแบ่งเงินให้ดีนะแบ่งให้ครอบครัวส่วนที่2ยุงฟิกุอาลาดาบะทีฟีซะบิลิลลาห์ยานพาหนะเราที่เราต้องใช้ทำมากินที่เราต้องใช้ไปในหนทางของอัลเลาะห์เนี่ยแบ่งไว้ส่วนหนึ่งดูแลมันนะถ้าทำได้นะทำร้อยพอส่วนที่3ยุงฟิกูไวลาอัสฮาบีฟีซาบิลินและให้กับคนที่ด้อยกับเราคนที่ลำบากนะครับคนที่ก่ายชิดกับเราที่เขาลำบากเนี่ยนั้นเราแบ่งเงินเราให้ดีนะครับประการแรกคืออะไรฉะนั้นที่ต้องการเน้นตรงนี้ก็คือให้ครอบครัวดูครอบครัวมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับนบีบอกนะครับดูครอบครัวก่อนไม่ใช่ครอบครัวกินก็ไม่พอแต่ทำหน้าใหญ่ตรงอื่นไม่ใช่นะครับครอบครัวแล้วก็ไล่ไปเนี่ยทำแบบอิสลามเนี่ยรับรองว่าชีวิตนะครับมันมีความสุขแน่โอเคนะในเรื่องของกี่ข้อแล้วเยอะแล้วนะต่อมาตอนที่ลูกเราเกิดเนี่ยมันมีมุสตาฮับเป็นสิ่งที่ชอบให้ปฏิบัติอะไรให้เราทำบ้างที่เรารู้กันเนี่ยลูกเราออกมาเนี่ยตั้งชื่อไปแล้วก่อนจะอีกอมีอะไรก่อนอาซานอาซานเนี่ยนะครับเขาบอกเสียงต้องไปทำลายหูไม่ใช่เอาโอ้โหเอาหูแก้วหูพังนะเบาๆพอเพราะสิ่งแรกที่ลูกจะได้ยินก็คืออัลลอฮฺอักบัรเนี่ยนะอาซานบอกให้เบานะอย่าอาจารย์ถึงขั้นแก้วหูเด็กแตกอะไรเงี้ยไม่ใช่อาจารย์ให้เบาที่สุดขั้นที่ว่าไม่ทำร้ายเด็กอ่ะนะครับนี่พอหลังจากนั้นมีอะไรอีกที่เรารู้ตานิกเนี่ยถ้าทำได้ส่วนใหญ่เราจะมาทำวันที่7ตานิกคืออะไรไอที่เราเอาอินพาลัมนะครับผมแล้วก็ใส่ปากเด็กเนี่ยนะแต่ซุนนะห์จริงๆให้ทำตอนไหนรู้ไหมก่อนที่จะให้นมลูกก่อนที่จะให้นมลูกถ้าเป็นไปได้นะครับก่อนที่ให้นมลูกก็ถ้าตามที่เป็นตัวนั้นก็คือหาคนที่เรามั่นใจว่าเป็นคนดีเนี่ยนะครับให้ทำให้ทำไมมีใครกับพ่อนี่แหละนะไม่มีใครดีกับพ่อแล้วก็นะพอเรามั่นใจสามีเราเนี่ยใช่ไหมพ่อนี่แหละนะเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปได้ก่อนที่จะให้นมครั้งแรกลูกเนี่ยถ้าทำได้นะทำได้นะกลับไปทำใหม่ได้ไหมเนี่ยกลับไปทำใหม่ได้ไหมยังมีบางคนยังทันนะแก่ตัวได้นะบางคนก็แก่ตัวไม่ได้แล้วนี่นอกจากนั้นมีอะไรอีกประการต่อมาฮัลกุชาริติฟโกนเราทำอีกต่อเราโกนผมให้เด็กนะครับแล้วก็ทำไงสุนัขอย่างหนึ่งเป็นมุสตาฮับเป็นที่ชอบไปทำอีกอย่างหนึ่งก็คือเอาผมเด็กเนี่ยไปชั่งแล้วก็ทำสอดก็นะครับ
ตามเข้าน้ำหนักเงินน้ำหนักทองนั่นแหละครับก็แล้วแต่นะครับถ้าเรามีความสามารถนะส่วนอากิโกะเนี่ยยังมีเวลาไหมนะครับอากิโกะเนี่ยทำวันไหน7วันหรือว่าวันที่7นะครับอากิโกะเนี่ยพระนบีบอกอย่างนี้กุลกุลาเมนรอฮีนะตุนบิอากิโกติฮีตุสบาอันุยามุซาบิฮีวายุฮลักวายุซัมมานะครับคือเด็กเนี่ยมันจะถูกค้ำประกันด้วยกับอากิโกะของเด็กเนี่ยนะครับแล้ววันที่7เนี่ยให้เชื่อถ้าเรามีความสามารถนะวันที่7เชื่อถ้าผู้ชายก็2ตัวเราก็ถามไปอยู่แล้วนะครับถ้าทำได้ถ้าผู้หญิงก็1ตัวแต่ถ้าไม่ได้ก็ตัวเดียวไม่มีปัญหาถ้าทำได้วันที่7ถ้าวันที่7ไม่ได้วันไหนวันที่ไหนอากิโกะวันที่7เรายังไม่พร้อม10 11 14สัปดาห์ต่อมานะถ้าไม่พร้อมวันที่อะไร21นี่นะ7 14 21ทำไม่พร้อมเมื่อไหร่พร้อมเมื่อไหร่เราทำเมื่อนั้นนะครับทำเมื่อนั้นแล้วก็ถ้าโตมายังไม่ทำเนี่ยจะทำให้ตัวเองได้ไหมทำให้ตัวเองได้ไหมถ้าโตมาแล้วเนี่ยยังไม่ได้ทำเลยจะทำให้ตัวเองพ่อแม่ตอนนั้นพ่อแม่จนไม่มีโอกาสจะทำแต่วันนี้มีตังค์แล้วอยากทำให้ตัวเองได้ไหมเอาว่าได้ไม่ได้โอ้ป่านนี้เหรอเดี๋ยวจะให้ไปนอน เอาทำได้ไม่ได้เอาผมถามใครว่าได้บ้างได้ใครว่าไม่ได้ทำให้ตัวเองเนี่ยนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปนอนเนี่ย แล้วแต่ใส่เปด้วยแย่งเปด้วยนะทำได้ครับเป็นมุสฮับเป็นที่ชอบให้เราทำนะครับหะดีษของท่านอนัสเนี่ยท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอักกออันนัฟซีบะดะมาบุซันนบียันนบีทําอักิกอของตัวเองเนี่ยตอนไหนหลังจากที่ท่านถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีแล้วเห็นมั้ยฉะนั้นก็ตกลงว่าทําได้ไม่ได้แต่ว่าไม่ต้องไปนอนนะในปงในเปเขาแย่งอะไรกันไม่ต้องนะก็นะแล้วมาบอกเป็นมุสตะฮับเป็นที่ชอบให้เราทำถ้าเราไม่โอกาสนะครับเพราะตอนเล็กๆบางทีพ่อแม่เราอาจจะหนึ่งอาจจะไม่รู้หรืออาจจะรู้แต่ว่าไม่มีโอกาสไม่มีคนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ลูกๆของเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับจากเราไล่มามีอะไรบ้างนะเอาไล่ก่อนจากนะครับตั้งแต่เลือกแม่ก่อนนะครับส่วนผู้หญิงก็เลือกด้วยนะครับเลือกไม่ใช่นะครับแล้วก็เวลาเลือกนะนบีให้เลือกแบบไหนเลือกคนที่มีศาสนานะครับเพราะศาสนาแล้วก็ไล่มาเรื่อยเลยอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับสุดท้ายนะครับคิตันก็พร้อมเมื่อไหร่ก็ทำมีโอกาสเมื่อไหร่ทำนะครับคิตันสำหรับผู้ชายนะครับผู้ชายผู้หญิงก็มีแล้วครับแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยมันหลายเงื่อนไขนะครับเยอะเอาผู้ชายก่อนนะพร้อมเมื่อไหร่เราทำนะครับเพราะว่าทั้งหมดนี้เป็นซุนนะห์มุอัคคัดนะครับแต่ว่าไม่คงยังไม่มีมุสลิมคนไหนไม่ทำนะครับต่อมานะครับดูอาที่ให้มาเป็นดูอาป้องกันเด็กให้พ้นจากชัยฏอนนะครับลองอ่านดูนะครับอูอีซุนะครับอูอีซุบิกะลิมาติลลาฮิตามะอูอีซุมีกาลิมาติลลาฮิตามามิงกุลลิชัยตอนินวะฮามะตินวะมิงกุลลิไอนินลามะตินนะครับความหมายก็อย่างที่ให้เลยนะครับให้พ้นจากชัยตอนให้พ้นจากสิ่งที่เป็นพิษทั้งหลายพวกสัตว์ร้ายพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ให้พ้นจากสายตาที่มองด้วยความอิจฉานะครับคนอิจฉามันมีนะครับเราอ่านให้ลูกๆของเรานะครับอ่านให้ใครอ่านให้ลูกของเราอันนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีนะครับอีกทีหนึ่งนะครับอูอีซุบิกาลิมาติลลาฮิตามะมิงกุลลิชัยตอนินวะฮามะตินวะมิงกุลลิไอนินลามะตินนะครับก็พยายามนะครับเมื่อกี้อย่างที่อาจารย์ลิฟีนบอกว่าการขอดุอาเนี่ยมันเป็นการอะไรที่เราได้สื่อสาร
สื่อสารการลอสุบัตลาเช่นเดียวกันนะครับการละหมาดเนี่ยอย่าลืมนะครับความหมายของอัสละเนี่ยอีกอย่างหนึ่งทางด้านภาษาเนี่ยเขาจะหมายถึงอัดดุอาด้วยการขอดุอานั้นเวลาเราละหมาดเวลาขอดุอาเนี่ยเท่ากับเราติดต่อกับใครเราติดต่อกับผู้ที่สร้างเรามาติดต่อกับลอสุบัตลานั้นอย่าทิ้งนะครับดุอายิ่งดุอาเป็นดุอาประจำวันของเราพยายามอย่าทิ้งนะครับมีอะไรจะถามไหมก่อนจากกันยาญาวยศินจะมีอะไรไหมเพราะว่าเรียนกันมาหลายชั่วโมงแล้วนะครับฉันรอมีโอกาสแล้วก็เราก็คงได้เจอกันน้องแต่ต้องภูมิใจนะเราเสียเวลา1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงอะไรถ้าเรื่องของศาสนาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่มีการขาดทุนเพราะว่ามันจะย้อนกลับมาหาเราทั้งหมดเลยนะครับความดีทั้งหลายแหล่เนี่ยนะอัลเลาะห์ให้มาลาอิกะห์จดทุกอย่างให้กับเราเลยไม่ต้องกลัวนะครับอย่าคิดโอ้โหฉันเสียเวลาคนอื่นเนี่ยเขาไปเที่ยวไหนไปไหนต้องเยอะฉันเนี่ยโดนไม่รู้ว่าสามีบังคับหรือเปล่าไม่มีใครบังคับใครนะครับเต็มใจมานะครับก็พยายามเรียนนะครับพยายามเรียนเรื่อยๆทุกช่องทางที่เรามีโอกาสนะครับเรื่องราวศาสนาเพราะเรามาเรียนแล้วเรามันได้ใช้นะครับอย่างอื่นที่เราเรียนมาไม่ได้ใช้เยอะแยะตั้งแต่กว่าเนี่ยบางคนเนี่ยเรียนจบปริญญาโทปริญญาตรีน่ะไอ้ที่เรียนน่ะได้ใช้มั้ยนะเวลาทํางานก็ไม่ตรงสาขาอีกเยอะแยะแต่ถ้าเรียนศาสนาเนี่ยยังไงเราก็ต้องได้ใช้นะครับไม่มีตรงไหนเลยที่เราไม่ได้ใช้ก็พยายามเรียนเท่าที่เรามีโอกาสนะครับอัลเลาะห์ให้โอกาสเราขนาดไหนเราก็พยายามเรียนให้มากเท่านั้นนะครับวันนู้นก็ความสําเร็จจะประสบกับเราก็ขอให้ความสําเร็จประสบกับเราทุกคนนะครับอะกูลกอลีฮาซาสัมลิลลอฮ์วะบิลไลตอฟิกวะนฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์